ไอ้ไม่ใช่แล้วครับนั้นลุงไปจับมือกับฝรั่งนะให้รู้ไว้จับมือกับฝรั่งนะคนไทยคนไหนที่เก่งภาษาอังกฤษนักฟิสิกส์เนี่ยมาเลยครับใครก็ได้ครับมาช่วยกันนะนักฟิสิกส์มานักอักษรศาสตร์มามาช่วยกันครับให้มันเป็นองค์ความรู้ของคนไทยประเทศไทยจริงๆนะฮะไม่อยากจะให้มันตกอยู่กับชนชาติอื่นบอกให้ตกได้ครับไม่อยากจะให้ตกอยู่กับชนชาติอื่นบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะได้เป็นแม่บทของการที่จะให้องค์ความรู้ใหม่ของโลกใบนี้เกิดขึ้นมาความคิดผมไม่ได้หวงเป็นส่วนตัวนะให้รู้ไว้แต่ความสามารถคงเอาไปไม่ได้หรอกความสามารถน่าจะเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่ความรู้ต้องช่วยกันครับนะผมก็ประกาศตัวตนอย่างนี้แหละเพื่อให้ท่านได้กรุณาพิจารณาดูใครมีญาติโกโหติกาอย่าหวงตัวนักโอ้ยใครก็ตามทีช่วยกันมาต่อยอดกันเลยกันมาเพิ่มเติมคนไหนขาดคนนี้เติมกันเลยกันได้ใช่ไหมฮะผมเนี่ยมันเปิดกว้างเกินกว้างแล้วฝั่งผมเนี่ยไม่เคยผูกขาดเลยกับสิ่งเหล่านี้จริงๆอยากจะให้จริงๆโอเคไหมสิริกันดาเหรอหลังๆมีคอนเมมมาคอมเมนต์ที่เฟซหลังๆมีตกค้างเลยอ้าวเฟซไม่เห็นมีนี่ไม่มีใครไม่ค้างมั้งหรือว่าลุงดูได้แค่นี้มันมีอยู่แค่นี้นะของลุงมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยของลุงมีอยู่นี่แค่3ชื่อเองเนี่ยนะสุดท้ายก็จันโสภาคำให้หน่อยก็ไม่เห็นถามอะไรมานะครับนะ คอมเมนต์ที่เฟซหลังๆตกค้างเยอะเลยค่ะผมว่าผมกวาดทุกวันนะ นะเก็บกวาดให้ทุกวันผมว่างั้นนะก็พยายามจะไม่ให้ตกค้างอยู่แล้วล่ะเราใส่เข้ามาอะไรที่คิดว่ามันจะเพิ่มเติมมาก็เชิญเข้ามาครับมันจะได้อะไรได้รู้ได้เข้าใจหายไปในหมดถ่ายทอดสดโอเคได้แต่เท่านั้นเอาบอกมือย้อยๆครับตั้งมือไว้เนาะพอเวลาพูดเรื่องนี้มันก็จะมันจะไปต่อผมกำลังพูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ว่านี้นี้คือไฟฟ้าสถิตโอเคนะตั้งมือไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะไปแล้วด้วยสิบอกใครสามสองไปท่านต้องรู้เองนะทีนี้ฮะลุงออกเป็นผู้ปรุงท่านที่อยู่หน้าจอเป็นผู้บริโภคพลังงานบริสุทธิ์ผ่านจอนี่นะรู้สึกอย่างไรไม่ต้องเกรงตัวปล่อยตัวตามสบายนะครับสิ่งนี้เนี่ยเหนือชั้นกว่าทุกเรื่องนะครับอันนี้พลังงานออกจากตัวแท้ๆเลยไม่ต้องผ่านแสงไม่ต้องผ่านเสียงผ่านภาษาใบ้ได้เรื่องไหมอยู่ที่ท่านนะไม่อยู่กับลุงนะลุงรู้แน่ๆอยู่แล้วล่ะครับมันทำไมถึงทำได้นะครับบอกไว้เลยว่าก็บอกแล้วมันเป็นช่องว่างนะครับเป็นทางว่างมันไม่มีแรงต้านนะครับไม่มีอะไรมาต้านตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะไปยืนอยู่ยอดเขาหิมาลัยหรืออยู่กลางทะเลไหนก็ได้ขอให้รับสื่อสารนี้จะรับได้หมดนะครับไม่มีจุดต้านนะครับดูสิครับความวิจิตพิสดารของพลังงานตรงนี้มันจะเหลือไหมนี่พันล้านคน จริง20,000เปล่ารักษามนุษย์ทั้งโลกโอ้โหมันจะเหลือไหมเนี่ยนี่คือประโยชน์ทั้งนั้นที่ว่านะนะอนาคตมันจะมีภาษาเพราะว่ามันจะมีแอปพลิเคชันภาษา50-60ภาษานะครับมาใช้กันผ
มต้องซื้อตรงนั้นซื้อมาพูดภาษาพ่อขุนมันแปลให้หมดทุกภาษานะครับใครรู้จักเทคโนโลยีสารานี้รีบบอกลุงหน่อยนะครับจะลงทุนช่วยกันเร็วๆครับเพราะว่าพูดภาษาไทยเนี่ยมันแปลให้เสร็จสับเลยโอเคไหมครับก็มันจะง่ายจะช่วยกันครับยิ่งยุคโควิดเนี่ยฮะโอ้โหจะช่วยได้อย่างมากมายมหาศาลเลยครับช่วยจริงๆนะถือว่าทำบุญอย่าคิดมากครับทำบุญโดยวิธีนี้เนี่ยเป็นมหาบุญบุญที่ยิ่งใหญ่บุญเหนือบุญนะครับมันถึงยุคนี้แหละฮะที่เขาว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรนะครับยุคนี้แหละที่เขาว่าตั้งแต่กึ่งพุทธกาลมา2563เอา45ลบก่อนนะครับจึงจะเรียกว่ามาเท่าไหร่มันเกิน5มันเกินกว่า 2,500 ปีหรือเปล่าอาตมามาพูดนะครับเอา45ไปลบ 2,563 มันจะออกมาเป็นตักเท่าไหร่มันเลยกึ่งพุทธกาลมากี่ปีกึ่งพุทธกาลเนี่ย 2,500 นะครับอย่าลืมมันจะเลยมากี่ปีก็จะรู้ตรงนั้นเนี่ยพอเวลากึ่งพุทธกาลปุ๊บเนี่ยครับการทำนายของพระเจ้าจะเป็นจริงหมดนะครับตั้งเริ่มแต่กึ่งพุทธกาลไปนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันเข้าสู่ห่วงเวลาของพระเจ้าได้พยากรณ์ของความฝันของพระเจ้าพิมพ์อะไรเปอร์เซ็นต์ที่โกศลนะครับผมว่า16ข้อถูกทุกข้อผมประเมินแล้วนะครับว่าถูกถึง 95% อัพนะครับทุกข้อเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากก็แปลว่ามันจะเข้ามาสู่ยุคนี้จริงจังครับก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะครับตะวันตกก็เปลี่ยนผ่านผู้บริหารแล้วนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับชนบ้านเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าก็ถามลุงไม่ได้นะครับผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับจะเปลี่ยนผ่านครับเพราะว่านั่นนะเชื่อว่าเป็นไปได้สูงกันแล้วกันนะขอให้เปลี่ยนผ่านด้วยความเป็นตัวอย่างของโลกที่ดีนะครับมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่ถือตัวตนจนเกินไปนะมันก็เปลี่ยนได้หมดแหละใช่ไหมครับครับใช่ไหมฮะหรือว่ามันขัดกันมันขัดความเชื่อกันอยู่หรือเปล่าคนเดียวมีสองความเชื่อหรือเปล่ามันก็เลยตีกันผมกำลังหมายถึงอะไรรู้ไหมเนี่ยผมกำลังหมายถึงใครไหมเนี่ยคนที่สามารถขึ้นยอดตาลฟังภาษาลุงก็จะรู้ว่าผมหมายถึงใครนะครับคนสองคนมีสองความเชื่อมันก็เลยไปต่อไม่ได้มันดึงกันไงนะเชื่อตัวเองส่วนหนึ่งเชื่อเมียส่วนหนึ่งไงนั่นนะครับโอเคไหมครับจริงๆผู้บริหารพวกนี้เขาจะไม่ให้ใครมายุ่งนะครับนะมันต้องมีเมียเหมือนไม่มีเมียมีลูกเหมือนไม่มีลูกประมาณนั้นครับคนที่ไม่รู้นะส่วนตัวลุงโอเคพอแล้วล่ะมีเมียเหมือนไม่มีมีลูกเหมือนไม่มีลูกมันที่จะกลางได้นะครับมันถึงจะไปได้ถ้ามันดึงกันอยู่มันก็ไปต่อไม่ได้หูสองข้างมันก็ดึงกันครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นนู่นนี่นั่นครับอ่ะถามท่านอยู่หน้าจอดูก่อนนะครับแล้วท่านรู้สึกอย่างไรนะครับเอากดมาโจ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 ฝั่งเฟซกดมาได้เลยนะจ๊ะรู้สึกอย่างไร
รู้สึกจังไดลุงก็จะกดเข้าใหม่เหมือนกันนะเฟซนะฮะส่วนยูทูบกดมาเลยนะครับกดหนึ่งอธิบายความรู้สึกผ่านมือครับผ่านมือนี่ลุงจะบอกว่าคือไฟฟ้าสถิตเลยนะครับผ่านมือบอกย้อยๆนี่คือไฟฟ้าสถิตเป็นประจุบวกประจุลบนี่แหละครับมากกว่าน้ำเค็มนะครับเพราะว่าน้ำเค็มนี่มันพูดมาตั้งยาวนานแล้วนี่เฮ้ยมันทำไมเฟซไม่เข้าลบใหม่หมดเครื่องใหม่ลบใหม่หมดแล้วช้าเข้าใหม่ดูสิลบใหม่หมดแล้วเข้าใหม่ถ้าไม่ได้ตรงนี้ยนต์ทิ้งเจ้าพญาอย่างแน่นอนจริงแล้วลบใหม่หมดเรียบร้อยต้องเข้าใหม่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ทิ้งเจ้าพญาหรอวะแบบนี้ไม่ไหวความคิดเห็นและความรู้สึกจะปรากฏขึ้นตามขณะเวลาที่ผู้คนเขียนหรือแสดงในระหว่างวิดีโอนั้นเอาไงลุงไปต่อได้ไหมทั้งนั้นน่ะเนี่ยโอ้ยมันขุนขึ้นมาใหม่มันก็แข็งแรงต่อไปทีนึงมันก็เพิ่มเวอร์ชั่นต่อเอ้ามันก็เป็นเรื่องเก่าอีกแล้วโอ้ยพอแล้วแปลว่าเฟซวันนี้ไม่ทำงานนะครับมือรู้ไม่ทำงานเลยมาอยู่ที่ YouTube เนี่ยก็แล้วกันนะอ้าว YouTube บอกมาครับวูบวาบที่ฝ่ามือสองข้างครับท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งวูบวาบนะครับรู้สึกตุบตับชัดเจนขึ้นเร่งเร้าหัวใจอย่าลืมว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตลุงพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะมันเข้าไปสู่หัวใจจริงๆเรื่องนี้ครับมันจะย้อนไปยังขั้วหัวใจของแต่ละท่านเอาเหมือนค่อยๆนะวิธีการรับนะฮะพยายามอย่าตั้งป้อมสู้นะครับให้เป็นผู้รับเพราะมันไม่ได้สูญเสียอะไรเป็นการเรียนรู้ด้วยกันนะครับตรงนี้ขออนุญาตตรงใช้คำว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยกันครับเรียนรู้ด้วยกันมือชาแสบตาตัวเบาค่ะคุณมนตรการกับตัวเบาเนี่ยก็ขอให้จับให้ได้นะฮะตัวเบาสบายมันจะอยู่กับเราครับผมจะอยู่กับเราเองพลังงานตรงนี้เป็นอย่างนั้นใครรับได้ใครแอบสอบได้มันก็จะอยู่กับตัวเองทั้งนั้นแหละเป็นผลดีนะครับนะๆๆขอให้เข้าใจตรงกันอย่างนี้เข้าไว้อยู่ไหนก็ได้ทีนี้ครับวูบวับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างมันอะไรมันวิจิตพิสดารมันเป็นความร้อนได้ยังไงโอเคนะความร้อนมันได้ยังไงอ่ะเอาไม่จะตอบคนที่บรรลุธาตุไฟทำได้ทุกคนจบโอเคไหมครับต้องบรรลุธาตุไฟบรรลุธรรมก็คือบรรลุธาตุจำด้วยนะครับบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับจำนี้เป็นภาษาต้องจำบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะครับธาตุดินน้ำลมและไฟเนี่ยตรงนี้แหละครับคือใช่นะครับ
จำเลยครับภาษาจำนี่มันง่ายเพราะว่าไม่ต้องมีเสแสร้งอะไรเลย ส่วนลุงเนี่ยบอกว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับจึงเอามาใช้ได้นะครับเพราะผู้บรรลุธรรมก็มีเยอะ บรรลุธรรมในระดับไหนเราบรรลุธรรมเยอะตายแล้วก็มีเผาไปตั้งเยอะไม่เผาก็มีประมาณบรรลุธรรมแต่เข้าถึงพระธรรมเนี่ยมันก็ต้องเอามาใช้กับประโยชน์รู้สึกอุ่นที่ฝ่ามือครับผมแค่นะอุ่นร้อนก็อยู่ในกรอบเดียวกันนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงลุงนะว่าอย่างนั้นนะเพศนะจบนะเอาละ4:22 น. 22.22 นาฬิกาเป็นเวลากรุงเทพนะครับเอาล่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอะไรเนาะพรุ่งนี้เช้าก็จะรู้ข่าวของประธานาธิบดีคนล่าสุดเป็นทางการน่าจะเป็นทางการพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้า8:00 น. 9:00 น. เช้าก็รู้แล้วเรียกว่าไม่เกินเที่ยงก็รู้หมดแล้วแหละคนทั้งโลกก็จะรู้แล้วนะครับถือว่าดีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนะครับคนใหม่ความคิดใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนะๆโอเคพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติจะมากกว่าเดิมก็ยิ่งดีโอเคนะครับมากกว่าเดิมก็ยิ่งดีมากไว้เถอะครับมากดีกว่ามากดีกว่าน้อยมีเกินพอดีกว่ามีพอนะครับเผื่อหรือเผื่อขาดขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับนอกจอเลยทีเนี้ยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะ ใช่ป่ะเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยสาธารณะเห็นแก่ตัวได้ยังไงล่ะเออจะมาล่ะเออแล้วก็อะไรกันอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องตัวเรานี่แหละครับปกป้องคุ้มครองตัวเรานี่แหละการงานก็คือของเรานี่แหละบริวารก็คือผู้รับใช้ทั่วไปทั้งหมดแหละก็คือของเรานี่แหละจะหนีไปไหนปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานมันจะหนีไปไหนตรงนี้ใช่ป่ะอย่าให้ใครมาใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพียงแต่มันคิดมันก็สรุปก้อนหินแล้วที่จะมาหลอกลวงจะคิดมาทำอะไรเราสรุปก้อนหินแล้วอุบัติเหตุแล้วปากแตกแล้วประมาณนั้น มาไม่ถึงเราหรอกอะไรทำนองนี้นะครับใช่หรือเปล่าครับนะแน่นอนนะฮะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศวันนี้ขออนุญาตขออราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเพราะว่าวันนี้ได้พูดถึงคำว่าพระศรีเมตไตรใช่ไหมล่ะเออต้องขออราธนาพระราชพาหนะของพระองค์พญานาคคือทางน้ำพญาช้างเผือกทางบกพญาช้างเผือกต้อง3เสียนเลยนะครับ3หัว3หัวเห็นไหมพญาครุฑอีกโหเขาร่วมมือกันอย่างดีนะฮะหนีไปไม่รอดมนุษย์นะตาต่ำใจชั่วหนีไม่รอดทางน้ำบกอากาศหนีไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะนั้นอย่าวิตกกับเพื่อนครับท่านที่อยู่หน้าจอ3สหายเขาทำหน้าที่ของเขาเองลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม